สวัสดีครับสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง AMT-201 นะครับเป็น Digital Timer นะครับเป็นตัวตั้งเวลาจับเวลาแบบดิจิตอลนะครับในกล่องนะครับจะประกอบไปด้วยตัวเครื่องนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ขนาด 3A 1ก้อนนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวเครื่องนะครับจะมี3ปุ่มนะครับตัวตั้งปุ่มแรกเป็นตัวตั้งนาทีนะครับตัวที่2เป็นตัวตั้งวินาทีนะครับตัวที่3สำหรับกดหยุดแล้วก็สตาร์ทนะครับทางด้านหลังนะครับด้านหลังเครื่องจะมีช่องใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เป็นตัวยึดแบบไม่เหล็กนะครับแล้วก็สามารถหนีบได้นะครับเป็นคลิปหนีบได้นะครับการตั้งเวลานะครับถ้าเราต้องการที่จะนับถอยหลังนะครับนับถอยหลังก็เคาท์ดาวน์ทำได้โดยการกดนี่นะครับกดตัวตั้งนาทีนะครับหรือว่าวินาทีก็ได้นะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับตัวเครื่องก็จะทำการนับถอยหลังนะครับหากต้องการเคลียร์นะครับกดสต็อปแล้วก็กด2ปุ่มพร้อมกันนะครับกดปุ่ม minute กับเซกพร้อมกันนะครับหน้าจอก็จะกลับมาที่00เหมือนเดิมนะครับถ้าเราต้องการที่จะนับขึ้นนะครับคือเริ่มจาก00นะครับทำได้โดยการกดสตาร์ทเลยในหน้าในขณะที่หน้าจอแสดงเป็น00นะครับกดสตาร์ทปั๊บเครื่องก็จะนับขึ้นนะครับกดสต็อปเพื่อหยุดนะครับเคลียร์นะครับเบื้องต้นการใช้งานของเครื่อง AMT-201 ก็มีประมาณนี้ครับ